เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแบบคนทำตาหยีอย่างนั้นหลับพอสบายสบายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันแล้วก็ทำใจของเรานั่นนะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่องว่างประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกยังไม่เคยมีเครื่องกังวลไม่มีเคยมีพันธนาการของชีวิตให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่องว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายๆกับลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไปเนี่ยแล้วมันพองโตแต่ภายในนั้นโล่งๆว่างๆให้สมมุติว่าร่างกายเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงอย่างนั้นกลวงภายในให้คลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้แล้วก็รวมใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั้นอะมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือ
โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราจะต้องรู้จักกันเอาไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั่นแหละเราก็แค่ทำความรู้สึกว่าใจของเราอยู่ในกลางท้องบริเวณแถวๆนั้นนี่ในแง่ของการปฏิบัติจริงแต่ฐานที่เจ็ดนี้เราก็จะต้องรู้จักเอาไว้เราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจเราหยุดนิ่งในสนิทแล้วสมบูรณ์ 100% เราจะเห็นฐานที่เจ็ดชัดทีเดียวมันจะอยู่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออยู่ในกลางท้องตรงนี้เมื่อใจหยุดนิ่งในสนิทฐานที่เจ็ดนี้สำคัญนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายชีวิตของเราและมนุษย์ทุกคนในโลกรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อท่านปลดท่านปล่อยท่านวางเครื่องกังวลทุกอย่างไม่ผูกพันกับสิ่งใดเลยในคนในสัตว์สิ่งของอะไรก็แล้วแต่เพราะเคยเกิดเคยได้เคยมีเคยเป็นมาแล้วเยอะแยะและก็พบว่ามันก็ไม่ได้ให้ความสมหวังของชีวิตอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงชีวิตผ่านมาก็มากนับพบนับชาไปทวนแล้วเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามเนี่ยในกามาพบรูปพบรูปพบนับครั้งไม่ถ้วนเกิดแต่ละครั้งก็มีทุกข์ทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงก็ตามล้วนแต่มีทุกข์ทั้งทุกข์ประจำคือเกิดแก่เจ็บตายกับทุกข์จรอีกสารพัดเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดอย่างสุดขีดทีเดียวเห็นพบทั้งสามนี่ประดุจเป็นกองเพลิงใหญ่เป็นคุกใหญ่ที่ขังสัตว์โลกเพราะฉะนั้นท่านก็เบื่อสุดขีดใจท่านก็ปล่อยวางไม่ติดอะไรเลยธรรมชาติของใจเนี่ยถ้าไม่ติดอะไรแล้วมันจะกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมที่แท้จริงของใจคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แต่ถ้าหากว่ามันยังไม่มีดวงปัญญาเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมันก็จะเตลิดไปวิ่งไปตามความทะยานอยากของเรา
อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นไปตามความอยากเพราะฉะนั้นใจมันก็เตลิดเปิดเปิงออกจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ออกจากที่ตั้งดังเดิมซึ่งเป็นแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงของชีวิตเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์และเป็นแหล่งที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและใครจะทำให้เรามีธรรมจักขุมีญาณทัศนะมีดวงปัญญามีวิชาและแสงสว่างที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตไปตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอาใจเนี่ยกลับมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงเนี้ยมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงเนี้ยให้ได้พระรัตนตรัยนั่นมีอยู่แล้วในตัวไม่ได้ไปทำให้มันมีหรือสมมุติขึ้นมาพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแก้วสามประการนั้นอยู่ในตัวที่เอาไปเปรียบกับแก้วเพราะว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นถึงได้เรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะเป็นที่พึ่งได้จริงๆเลยจะรู้ได้เมื่อเข้าถึงท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะท่านไม่ได้ตกอยู่ในไตรลักษณ์หรือกฎแห่งกรรมท่านพ้นแล้วจากสิ่งเหล่านั้นเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะเป็นตัวของตัวเองมีอนุภาพไม่มีที่สิ้นสุดบริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงซึ่งเราจะไปหาที่ไหนไม่ได้นอกจากในพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละที่ท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกสิงสถิตอยู่ที่ตรงเนี้ยแต่ว่าเป็นกายที่ละเอียดติดซ้อนกันอยู่กายที่หยาบกว่าหลายชั้นเข้าไปจะต้องถอดกายออกเป็นชั้นๆตั้งแต่ถอดกายมนุษย์หยาบให้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดต้องถอดกายมนุษย์ละเอียดออกเพื่อเข้าถึงกายทิพย์ต้องถอดกายทิพย์ออกเพื่อเข้าถึงกายรูปพรหมต้องถอดกายรูปพรหมออกเพื่อเข้าถึงกายอรูปพรหมต้องถอดกายอรูปพรหมออกจึงเข้าถึงกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะในกลางธรรมรัตนะและก็มีสังฆรัตนะต้องถอดเป็นชั้นๆอย่างนี้ด้วยวิธีการทำใจให้หยุดให้นิ่งๆอย่างเดียวคือต้องปล่อยวางภายนอกแล้วต้องนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานก็แปลว่าต้องเบื่อหน่ายสุดขีดเบื่อจริงๆไม่ใช่เบื่อๆอยากๆเบื่อเพราะเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะในการเวียนว่ายตายเกิดในชีวิตเพราะเบื่อแล้วมันก็อยากจะพ้นมันก็คลายความผูกพันจากสิ่งเหล่านั้นแล้วมาหยุดนิ่งจึงจะถอดออกได้เป็นยันชั้นแล้วก็เข้าถึงรัตนตรัยในตัวทั้งหมดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทั้งสิ้นแต่ก็ซ้อนกันอยู่ของละเอียดกายละเอียดดวงธรรมที่ละเอียดซ่อนอยู่ในกายที่หยาบกว่าดวงธรรมที่หยาบกว่านี่คือหลักวิชาที่เราต้องศึกษากันเอาไว้ให้ดีกิจที่เราทำนี้เนี่ยเป็นกรณียกิจซึ่งแปลว่าเป็นกิจที่ควรทำเป็นงานที่แท้จริงของมาการมาเกิด
เป็นมนุษย์ในแต่ละภพละชาติเป็นงานที่ลือภพลือชาติขจัดกิเลสอาสวะให้มันหมดสิ้นไปได้ถึงเรียกว่ากรณียกิจกิจที่ควรทำทำเพื่อลือภพลือชาติขจัดต้นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตเพราะฉะนั้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จึงเป็นสิ่งที่ควรทำและต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงงานอื่นนั้นเป็นงานเสริมเช่นต้องทำมาหากินเกี่ยวข้องผู้คนเพราะว่าสังขารของเราเนี่ยขันห้าเราเป็นอยู่ได้ด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคเป็นต้นซึ่งก็จะต้องได้มาจากการทำมาหากินทำมาค้าขายกันไปตามแบบของคฤหัสถ์หรือทำมาหากินตามแบบของบรรพชิตเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงสังขารนี่คืองานรองให้มีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะบำเพ็ญกรณียกิจคือการขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปโดยวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวและพระรัตนตรัยนั่นแหละท่านจะนำข้ามพ้นวัฏฏะสงสารนี้ไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นหลักมันจึงมีอยู่ว่าเราต้องขยันจะต้องมีฉันทะมีความรักมีความพึงพอใจเพราะเห็นประโยชน์และก็สมัครใจทำกันอย่างแท้จริงความเพียรที่กล้าจะต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดจากความปวดความเมื่อยความฟุ้งความท้ออะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็จะเกิดขึ้นมันจะไม่มีข้ออ้างข้อแม้เอื้อนไกอะไรต่างๆที่เรียกว่าวิริยะใจมันก็จะจดจ่อแล้วก็หาวิธีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาจะปรับใจอย่างไรจึงจะหยุดจะนิ่งได้สมบูรณ์ก็จะมันสังเกตในเหตุที่ตัวประกอบว่ามันมีผลอย่างนี้ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่หรือพอดีแล้วมันก็จะเกิดการสังเกตการปรับปรุงตัวอิทธิบาท4นี้ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราก็จะมีใจรักที่จะหยุดนิ่งเพราะหยุดเท่านั้นแหละใจหยุดนิ่งนิ่งเท่านั้นแหละจึงจะประสบความสำเร็จได้จึงจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้แต่หยุดใจนั้นต้องหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวนี้แหละนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ลงมือปฏิบัติกันไปทีนี้ก็มาถึงว่าคนอย่างเราเนี่ยจะหยุดใจได้ไหมคนอย่างเราหยุดได้คนหยุดไม่ได้มีไม่กี่ประเภทเช่นคนบ้าคนเป็นโรคประสาทสติปัญญาอ่อนควบคุมตัวเองอะไรไม่ได้สูญเสียการรับรู้ทางระบบประสาทหรือคนที่ตายแล้วแต่ถ้าหากยังมีชีวิตจิตใจอย่างนี้เป็นปกติเราก็สามารถหยุดใจได้ถ้าเรามีความเพียรและก็ทำให้มันถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ว่าคนอย่างเราทำได้ไหมก็ยืนยันได้ว่าทำได้ถ้าเราเป็นคนปกติจะเป็นพระเนนเถนทีวาสกปฏิกาคารวาสจะเป็นชาติไหนภาษาไหนก็แล้วแต่สามารถทำได้
พราะศูนย์กลางกายเราก็มีอยู่แล้วใจของเราเนี่ยก็มีอยู่ทุกคนวิธีการคือหยุดใจนิ่งๆหลักวิชาว่าไม่ตึงไม่หย่อนไปค่อยๆประคับประคองใจกันไปโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังกับบริกรรมนิมิตนึกเป็นภาพดวงใสๆเพชรใสๆสักเม็ดหนึ่งจะนึกเป็นเพชรและจะนึกเป็นพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอทุกวันอย่าให้มันขาดให้มันต่อเนื่องกันไปเลยสักวันหนึ่งเราก็จะต้องสมปรารถนากันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ความขยันมีอิทธิบาท4นั่นแหละขยันสรุปง่ายๆก็ขยันกับมีความเพียรให้มีความสมัครใจที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ระหว่างปฏิบัติก็ต้องมีสติให้ใจอยู่ในตัวที่ฐานที่7อย่างสบายๆแล้วก็สม่ำเสมอให้ต่อเนื่องอย่าให้มันขาดช่วงจังหวะเมื่อเลิกนั่งแล้วเราก็หมั่นสังเกตสมัครใจสติสบายสม่ำเสมอสังเกต5ซอนี่แหละจะทำให้เราสมหวังและควรทำในทุกอริยาบทจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสเหยียดแขนคู่แขนหรือจะทำภารกิจอะไรเนี่ยเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆเพราะนี่คือกรณียกิจเป็นงานหลักงานที่แท้จริงของชีวิตใหม่ๆมันก็หยุดได้บ้างหยุดไม่ได้บ้างฟุ้งมั่งฟุ้งมากฟุ้งมั่งฟุ้งน้อยกระทั่งไม่ฟุ้งเมื่อยมั่งเมื่อยมากเมื่อยมั่งกระทั่งมันหมดเมื่อยมันไม่มีเมื่อยหลับมั่งตื่นมั่งอะไรอย่างนี้ก็ช่างมันแล้วก็นั่งของเราไปทำความเพียรเราไปให้สม่ำเสมอถ้าทำอย่างนี้เป็นพระก็เรียกว่าบำเพ็ญสมณธรรมคือข้อปฏิบัติที่พระคือผู้เห็นภัยในวัฏสงสารจะต้องทำความสงบกายสงบวาจาสงบใจก็จะต้องทำกันอย่างนี้ถ้าเป็นโยมโยมก็จะต้องทำเป็นคฤหัสถ์ธรรมก็ปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ที่นอกเหนือจากที่เราได้ศึกษาวิธีการว่าจะเป็นคฤหัสถ์ยังไงถึงจะเป็นคฤหัสถ์ที่ดีที่สมบูรณ์ที่อยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครจากโลกนี้ไปอย่างผู้ที่มีชัยชนะสง่างามทีเดียวก็คือข้อปฏิบัติอันนี้แหละคือฝึกใจของเราเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งทุกวันเราควรท้อไหมในการทำความเพียรอย่างนี้เราไม่ควรท้อเพราะการฝึกจิตมันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานกันเหมือนการฝึกเดินของเด็กทารกนั่นแหละตั้งแต่หัดคว่ำหัดคืบหัดคลานหัดยืนตั้งไข่ล้มต้มไข่กินหัดเดินแล้วก็ค่อยๆเดินได้ยืนได้วิ่งได้วิ่งช้าได้วิ่งเร็วได้มันก็เป็นกระบวนการธรรมชาติของการฝึกอย่างนี้แหละหรือเหมือนการหัดขี่จักรยานหัดขับรถขี่จักรยานก็ล้มมั่งตั้งมั่งไปได้มั่งการฝึกใจให้หยุดนิ่งมันก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าเราควรเอาความท้อใจเนี่ยมาใช้ไหมกับการฝึกก็ตอบว่าไม่ควรเอามาใช้เลยถ้าหากว่ามันท้อ
ท้อมากๆเข้าก็มันก็จะเป็นท้อแท้จากท้อที่มันยังไม่แท้ไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นท้อจริงๆแล้วท้อแท้พอท้อแท้เดี๋ยวมันก็ท้อถอยคือเลิกนั่งผลก็คือเราก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงเราไม่พบพระรัตนตรัยในตัวและเราก็ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตผิดพลาดได้ผลคืออบายรองรับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือไม่ท้อแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนกันไปฝึกกันไปทุกวันควบคู่กับภารกิจประจำวันไม่ว่าเราจะทำมาหากินจะเรียนหนังสือหนังหาจะมีภารกิจอะไรกับไปก็ทำไปตราบใดที่ใจเรายังคิดเรื่องอื่นได้แล้วก็สามารถปรับใจเอามาคิดเรื่องพระรัตนตรัยเรื่องเพชรใสๆพระใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ภาวนาสัมมาหลังเรื่อยไปทำไปพร้อมกันได้เหมือนการขับรถเราใช้ทั้งมือทั้งเท้าทั้งตาทั้งหูทั้งปากทั้งจมูกทั้งใจไปพร้อมๆกันเรายังทำได้ดังนั้นลูกทุกคนเป็นผู้ที่มีบุญที่สั่งสมกันมาอย่างดีแล้วหรือแต่ให้มีความเพียรแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาก็จะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนให้ทำไปเถิดฝึกกันไปเรื่อยๆด้วยใจที่เบิกบานที่แจ่มชื่นที่เขาสมปรารถนากันนะไม่ใช่มีเป็นร้อยไม่ใช่เป็นพันไม่ใช่เป็นหมื่นไม่ใช่เป็นแสนคนแต่เป็นล้านคนแล้วละโลกไปก่อนหน้าเรานี่ก็มีกำลังยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับเรานี่ก็มีที่ผ่านมาในอดีตนับไม่ถ้วนก็มีแล้วในทุกยุคทุกสมัยของการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเขาเป็นคนเขาทำได้เราก็จะต้องทำได้สิ่งใดที่คนเคยทำได้สิ่งนั้นเราก็จะต้องทำได้ใจหยุดเพียงประเดี๋ยวเดียวเกิดตัวพองตัวยืดตัวโครงตัวลอยตัวเบาแสงสว่างมันเกิดขึ้นแวบหนึ่งชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่ากับระยะเวลาช้างพับใบหูหรือช่วงงูแลบลิ้นแป๊บยังมีอานิสงส์ผลบุญมากกว่าการสร้างโบสถ์วิหารศาลาการบาลีอีกเพราะว่าแสงสว่างที่เกิดนั้นเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวว่าใจหยุดนิ่งในถูกส่วนแล้วเนี่ยจะมีดวงปฐมมรรคเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆที่กลางกายฐานที่7ว่าใจหยุดนิ่งถูกส่วนจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เขาเจรไนแล้วนะกลมๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละคือปฐมมรรคแปลว่าต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและจะไปสู่อายตนะนิพพานได้ปฏิบัติธรรมะต้องได้ดวงใสๆอย่างนี้ซะก่อนจึงจะไปนิพพานได้เมื่อเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วเวลาที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไปให้ทุกคนหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือกลางท้องของเราบริเวณนั้นแหละให้นึกถึงเพชรใสๆขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือพระแก้วใสๆสักองค์หนึ่งขนาดใหญ่เล็กแล้วแต่ใจของเราชอบแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาในใจเรื่อยไปจนกว่าเราจะไม่อยากภาวนาต่อไปภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากภาวนาเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้ทำอย่างนี้กันทุกๆคนเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายว่าอยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายเลยนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยอย่างสบายสบายอย่าลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพื่อเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ย6ชั้นนะถ
ถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ถ้าหากหยุดจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภฌานสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลยอรูปภพก็เหมือนกันในอรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละแล้วที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดซ้ำในภพสามเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์เนี่ยก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีผืนแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะงั้นชนในยุคนั้นนับถือศีล5เป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปปะโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือเขาพระสินเดรุนั่นไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดในอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นอย่างนั้นกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกจากนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิต
นอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้แล้วก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งเราก็จะถูดดึงดูดให้ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนั้นนะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องขวนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นๆเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆได้ใจที่ชื่นบานให้สบายๆฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรจะให้เกียจคร้านต้องสอนตัวเองบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแบบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนไว้ฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรคเป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นในความขยันมันก็จะมาเองแต่มีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปมแล้วก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่
็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตรงที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมืดเมื่อยอะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆครับสิ่งเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันแล้วก็ปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวภาคบ่ายนี่ก็จะเป็นช่วงสำคัญที่เราจะตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมากระทั่งถึงวันนี้นะเพื่อที่เราจะได้ออกแบบชีวิตของเราต่อไปในอนาคตตั้งผังสำเร็จชีวิตต่อไปในอนาคตของเราเราอยากจะมีอุปกรณ์อะไรในการสร้างบารมีให้มันครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีได้สะดวกสบายให้สมกับการที่เราเกิดมาสร้างบารมีเราก็จะได้นึกอธิษฐานจิตในช่วงที่ใจเราหยุดเรานิ่งดีแล้วในช่วงบ่ายนี้แหละแล้วก็จะอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วเขาหมดสิทธิ์ในการสร้างบุญกุศลบางท่านตอนเป็นมนุษย์อยู่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้คบบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ได้ศึกษาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องราวความจริงของชีวิตจึงไม่แจ่มแจ้งก็ไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจึงดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทชีวิตผิดพลาดไปอบายพอหลุดจากกายมนุษย์หยามก็หมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญแล้วเนี่ยจะมีทางมาแห่งบุญได้ก็คือบุญจากหมู่ญาติที่มีชีวิตอยู่ได้เข้าใจเรื่องราวความจริงชีวิตได้ทำบุญถูกหลักวิชาในทักขิณายบุคคลแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้หมู่ญาติเหล่านี้กำลังคอยอยู่เยอะทีเดียวตามเป็นมนุษย์พูดก็ไม่รู้เรื่องเตือนก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นผลแห่งกรรมแล้วบางทีสิ่งที่เห็นด้วยตาเนี่ยในช่วงที่บุญกำลังส่งผลอยู่พอบุญกับบาปมันผลัดกันส่งผลเห็นพฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์ทำสิ่งไม่ดีในปัจจุบันแต่ผลออกมาดียังไม่มีผลไม่ดีปรากฏด้วยการกระทำที่เป็นบาปอกุศลก็จำไม่ค่อยจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปก็คิดว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้เพราะฉะนั้นช่วงบ่ายนี้
เราก็จะได้เอาบุญเนี่ยไปให้ท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็จะได้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวเพราะหมู่ญาติที่เป็นที่รักของเราเนี่ยถ้าไปอยู่ในมหานรกมันหมดสิทธิ์ในการอุทิศบุญไปให้บุญจะไปคอยอยู่ที่ยมโลกก็แปลว่าหมู่ญาติของเราท่านนั้นจะต้องเสวยทุกข์อยู่อีกยาวนานในมหานรกและทุกข์ในมหานรกมันไม่ใช่ของเล่นๆจินตนาการของเราไปไม่ถึงเรานึกไม่ออกว่ามันทุกข์ทรมานอย่างไรแม้เราจะมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งว่าทุกข์ในมหานรกนั้นหมู่ญาติเราได้รับมันเป็นอย่างไรเราไม่เข้าใจตรงนี้แต่ผู้ที่เข้าใจนั่นคือหมู่ญาติที่ไปตกนรกแต่เขาก็ไม่มีเวลาว่างไว้แม้แต่จะคิดเขาทุกข์ทรมานมากสิ่งที่เขาจะต้องการมากก็คือบุญบุญนั้นแหละถึงจะไปสู้กับกระแสบาปอกุศลที่ประกอบภพภูมิวิบากกรรมมารองรับผู้ที่ดำเนินชีวิตผิดพลาดเพราะนั้นผู้ที่ไปอยู่ในมหานรกต้องการมากและการอยู่ในมหานรกนั้นมันยาวนานจนเรานึกไม่ถึงทีเดียวมันยาวนานมากๆเรานึกไม่ถึงเรานึกไม่ออกเรามองไม่เห็นเราจึงไม่ค่อยจะเชื่อไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แต่ความจริงมันก็ยังเป็นความจริงอยู่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและผู้ที่เขามีดวงตาเห็นธรรมถ้าไปรู้ไปเห็นได้ภาคบ่ายนี้จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องให้โอกาสกับตัวเราสั่งสมบุญแล้วอุทิศบุญไปให้กับหมู่ญาติดังกล่าวที่อยู่ในมหานรกเราได้กำลังของเราแล้วมันไปไม่ถึงได้แค่ยมโลกมหาโลกบาปนานะจะต้องได้ผู้ที่เขาประกอบวิชาธรรมกายเป็นและก็เชี่ยวชาญที่เขาลงไปในนรกแล้วก็ไฟนรกมันดับไฟสีดำร้อนดับความมืดในมหานรกหายไปด้วยอนุภาพแห่งวิชาธรรมกายปรากฏทำให้เห็นสรรพสัตว์นรกทั้งหลายแออัดยัดเยียดกันนับไม่ถ้วนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทีเดียวแล้วจะพ้นจากทุกข์เลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะค่อยๆผ่อนหนักเป็นเบาๆไปเรื่อยๆเพราะในมหานรกได้ถ้าต้องทุกโทษทีเนี่ยมันเป็นล้านๆปีมนุษย์หลายๆร้อยล้านปีมนุษย์หลายพันล้านล้านปีมนุษย์หลายหมื่นล้านล้านปีมนุษย์ก็ทั้งเป็นกับก็มีมันยาวนานมากเป็นพุทธันดรเป็นกับมันนานทีเดียวช่วงบ่ายนี้เราจึงจำเป็นจะต้องอยู่เพื่อตัวเราและหมู่ญาติที่เราจะอุทิศกุศลนี้ไปให้แล้วก็เรายังมีเรื่องส่วนตัวของเรากับคู่กรรมของเราอีกในยามที่อกุศลก็สิงจิตแล้วก็ทำความผิดด้วยกายวาจาใจและมันมีวิบากกรรมส่วนตัวกับการผูกเวรกันระหว่างคู่กรรมของเรานั้นก็มีอีกคือมีทั้งเวรแล้วก็มีทั้งกรรมกับส่วนตัวเราเวรก็ผูกเอาไว้กับคู่กรรมซึ่งการผูกเวรกันนี่ไม่ดีเลย
มันก็จะทำให้ไปผลัดกันทำอย่างนี้เนี่ยก็ถ้าเราก็จะต้องมีวงจรของอบายแล้วก็วงจรในสังสารวัฏคอยบีบคั้นให้เราต้องชดใช้วิบากกรรมซึ่งจะทำให้เสียเวลาในการสร้างบารมีเมื่อไม่สร้างบารมีมันก็ไม่ได้บารมีก็แปลว่าบาปอกุศลก็จะบังคับเราอยู่ในวงจรของวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ของอบายอยู่ตลอดกว่าจะเวียนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นานและถ้ามาอยู่ในวงจรของอบายอีกก็ต้องย้อนกลับไปในอบายแล้วก็วนๆกันอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งนับภพนับชาติไม่ถ้วนนี่ก็เป็นความรู้ที่ชาวโลกขาดแคลนไม่มีความรู้เลยซึ่งมันอันตรายเพราะนั้นภาคบ่ายตรงนี้เราไม่ควรจะไปไหนมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเราเลยที่เราจะทำบุญเราที่ส่วนกุศลไม่ให้คู่กรรมเราซึ่งอยู่ตามภพภูมิต่างๆหนักจะได้เป็นเบาเบาก็จะได้หายเราจะได้สบายสร้างบารมีของเรากันอย่างเดียวเรื่อยไปพบต่อไปในอนาคตควรจะเป็นอนาคตแห่งการสร้างบารมีไม่ใช่เป็นอนาคตที่เราอยู่ในวงจรของการชดใช้วิบากกรรมมันควรจะเป็นอนาคตของการสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอนาคตการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างเต็มกำลังอนาคตถึงการสร้างบารมี30ทัศน์ล้วนๆไม่ต้องไปเสียเวลาชดใช้วิบากกรรมเก่าซึ่งมันยังมีอีกมากมายแล้วเพราะเราเวียนว่ายแต่เกิดนับชาติยังไม่ถ้วนภพต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเหมือนภพนี้หรือพบในอดีตที่พลาดพลั้งนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับภาคบ่ายที่เราควรให้โอกาสกับตัวเองอยู่วัดปฏิบัติธรรมก็จะได้ตั้งบังสำเร็จและก็แก้ไขข้อบกพร่องอะไรในตัวของเราดังกล่าวให้มันหมดไปรวมทั้งเราจะต้องแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเหล่านั้นซึ่งมันก็มาจากรากเหง้าอันเดียวกันนั่นแหละที่จะได้มีส่วนแห่งบุญที่เราทำไปใจเราจะได้ขยายเกิดกี่ภพกี่ชาติจะได้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่มิตรมีแต่สหายที่เป็นกำลังพวกพ้องสนับสนุนการสร้างบารมีของเราเนี่ยให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายสบายกันทุกๆคนนะลูกนะบุญกำลังเกิดขึ้นในศูนย์กลางกายตอนนี้เราก็นึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้พบต่อไปในอนาคตเมื่อเราลงมาเกิดสร้างบารมีเนี่ยให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกว่าจะหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้จะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เราเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมที่
เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราบารมีทรัพย์แล้วก็อย่าได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทให้ใช้ทรัพย์นั้นเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอย่างถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำและหลังทำไปแล้วนะให้มีใจสดใสเบิกบานในมหาทานบารมีคนภัยคนผ่านก็ให้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเป็นหลักๆเอาไว้นั้นเราจะอธิษฐานอะไรเพิ่มเติมมาแล้วแต่เราละส่วนพบปัจจุบันเรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ขอให้บุญนี้ไปเชื่อมโยงสายสมบัติมาให้เราได้ประกอบสัมมาอาชีวะให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายสุขภาพร่างกายไร้แข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆเราก็ดูเรามีข้อบกพร่องอะไรแล้วก็อธิษฐานจิตของเราไปตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะให้หยุดใจนิ่งนิ่งเบาเบาสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสใสเป็นเพชรใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะวางใจหยุดนิ่งอย่างเดียวก็ได้หยุดใจเบาๆสบายค่อยๆประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง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 ประคองใจให้หยุดให้นิ่งๆเบาๆสบายๆถ้านึกเป็นภาพก็ให้นึกอย่างธรรมดานะอย่าไปตั้งใจมากเกินไปเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยจะเป็นดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกได้เท่าที่เราพอจะนึกได้อย่างสบายสบายวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เนี่ย
เราต้องการเพียงเพื่อให้ใจมันหยุดมันนิ่งได้อย่างแท้จริงอย่างสมบูรณ์ให้ใจเราอยู่แถวๆฐานที่เจ็ดให้มันหยุดอยู่ที่ตรงนั้นเราว่าพระรัตนตรัยท่านสิงสถิตอยู่ที่ตรงนี้ท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานะสิ่งอื่นยังไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกจะเป็นต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็ยังมีผุมีพังต้นไม้ใหญ่ๆมนุษย์ก็ยังโค่นมาทำกระดานได้ภูเขาเขายังขุดได้เพราะน่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของยังไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเราว่ายังมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั่นจะต้องมีสภาพที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ไปสู่จุดสลายไม่ผุไม่พังแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความสุขเป็นอิสระต่อการถูกบังคับบัญชาของพยามารของกิเลสอาสวะที่เราเรียกว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงเพราะเป็นอิสระมีอานุภาพไม่มีประมาณและที่สำคัญต้องเข้าถึงได้สัมผัสได้ไม่เลื่อนลอยเหมือนเทพเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าอะไรต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสมมุติขึ้นมาว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสูงสุดเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งอะไรต่างๆเหล่านั้นที่จะสามารถดลบันดาลให้เราสมปรารถนาได้ทุกสิ่งถ้าเรามีความเคารพเลื่อมใสเชื่อมั่นซึ่งมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยถ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้เนี่ยต้องเข้าถึงได้สัมผัสได้เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ไม่เลื่อนลอยแล้วก็มีอนุภาพไม่มีประมาณเป็นแหล่งอนุภาพแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งปัญญาความรอบรู้ทั้งหลายแหล่งแห่งมหากรุณามีความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วก็ไม่มีวันเสื่อมสลายพ้นจากการบังคับบัญชาของพยามารซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้เนี่ยมีอยู่ในพระรัตนตรัยเท่านั้นและอยู่ภายในตัวของเรานะลูกนะไม่ได้ไปอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์หรือที่ไหนเลยอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่เลื่อนลอยเป็นของจริงที่พิสูจน์ได้เข้าถึงได้ด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งนี่แหละถ้าลูกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างนี้ได้แล้วก็จึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าสิ่งอื่นนั้นไม่ใช่อย่างแน่นอนที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกในยามที่เรามีความทุกข์ทรมานของชีวิตในยามที่ทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากของที่รักประสบที่สิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้อย่างนั้นความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไลลำพันธ์อะไรต่างๆจะหมดสิ้นไปเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซ
ึ่งมีอยู่จริงไม่เลื่อนลอยเมื่อเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายก็จะดับไปเหมือนคบเพลิงที่เราถือทวนลมลมในพัดเปลวเพลิงมากระทบกายเราให้เกิดความร้อนแล้วก็ไปเจอน้ำแล้วจมน้ำดับไปเพราะฉะนั้นดับทุกข์ได้ดับไฟที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะดับได้เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งมีอยู่หลายระดับชั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อเช้าตั้งแต่พระรัตนตรัยดับโคตรภูบุคคลพระรัตนตรัยระดับพระโสดาบันพระรัตนตรัยระดับพระสกิทาคามีพระรัตนตรัยในระดับพระอนาคามีพระรัตนตรัยระดับพระอรหันต์พระรัตนตรัยระดับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่เลื่อนลอยไม่เพ้อฝันไม่เหมือนชายหนุ่มฝันถึงหญิงสาวหรือหญิงสาวฝันถึงชายหนุ่มที่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันไม่เลื่อนลอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งๆให้ได้ให้เข้าถึงให้ได้นั่นแหละทุกข์ทั้งหลายจึงจะดับไปเป็นสิ่งที่ควรระลึกที่ต้องระลึกนึกถึงพอระลึกนึกถึงแล้วเนี่ยเป็นทางมาแห่งบุญและความสุขอันไม่มีประมาณเราจะอบอุ่นใจเราจะมีความรู้สึกว่าปลอดภัยจากอบายและภัยในสังสารวัฏเมื่อเราระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยให้เห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาที่กลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งนอนยืนเดินก็เห็นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นแหละจ้ะคือที่พึ่งที่ระลึกแต่นึกถึงแล้วก็จะมีความสุขทุกข์ก็ดับไปจะทำภารกิจงานอะไรเนี่ยก็มีความสุขความสุขเป็นรากฐานของความคิดที่ดีพูดดีทำดีและก็ความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ใจหยุดนิ่งนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จที่เราปรารถนาเราจะแสวงหาคำตอบของชีวิตได้เมื่อใจหยุดนิ่งจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมมาจากไหนอะไรคือเป้าหมายของชีวิตและเราจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรดังนั้นต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้นะลูกนะอย่าไปท้อถอยอย่าประมาทชราใจให้ทำให้มันต่อเนื่องกันไปทุกวันควบคู่กับภารกิจประจำวันที่เราต้องทำมาหากินเพื่อให้ได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงสังขารและสร้างบารมีทำให้มันควบคู่กันไปถ้าหากเราทำได้อย่างนี้เนี่ยคำว่าทุกข์ทรมานโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำไปไรลำพันเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสได้ช่องบีบบังคับเราให้มันเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกกันทุกวันบริหารเวลาของชีวิตไอ้ดีเมื่อเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยโดยเวลาที่จำกัดอย่างนี้เนี่ย
ต้องบริหารเวลาของเราให้เป็นฝึกกันเอาไว้ถ้าเราทำไปแล้วมันหลับตาลืมตาจะหกกระเมนทีลังกายอย่างไรมันก็จะเห็นชัดไหนจำเราจะหลับอย่างเป็นสุขหลับอยู่ในกลางพระรัตนตรัยนะแล้วก็จะตื่นอย่างเป็นสุขตื่นมาก็จะเห็นพระรัตนตรัยเป็นสิ่งแรกแล้วก็จะมีชีวิตในแต่ละวันด้วยความสุขมีปิติเพราะพระรัตนตรัยเนี่ยท่านอยู่ในตัวของเราใจจะวนเวียนอยู่กับกุศลธรรมในยามใดที่เราละจากโลกนี้ไปท่านก็จะเป็นเพื่อนแท้ของเราที่จะนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะอยู่เคียงข้างกับเราตลอดไปใครจะมาปล้นมาจี้มาขโมยเอาพระรัตนตรัยในตัวของเราไปไม่ได้เลยเราก็จะปิดประตูอบายไปสวรรค์เป็นสุขทั้งมีชีวิตอยู่และหลังจากตายแล้วจะเป็นที่น่าเคารพนับถือของหมู่เทวดาทั้งหลายเพราะความสว่างของกระแสทานแห่งธรรมที่เกิดจากการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยมันก็จะแผ่ซ่านไปทุกทิศเทวดาที่มีทิพยจักขุท่านก็จะมองเห็นแล้วก็จะโจทย์จันทร์กันต่อกันไปว่าบัดนี้สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นอีกแล้วเราไม่ควรจะให้คำสรรเสริญเทวดาสิ้นสุดลงไปต้องมีการมาเกิดขึ้นของสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนให้เทวดาเขาได้ชื่นชมเทวดาจะชื่นชมอย่างนี้ได้โดยไม่ขาดเลยเมื่อเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องมันฝึกนะลูกนะพระรัตนตรัยตัวเนี่ยยิ่งผ่านการเวลายิ่งสุขใสยิ่งสว่างสวัยเพิ่มขึ้นเหมือนเพชรเหมือนพลอยที่ผ่านการเวลาอย่างนั้นแหละส่วนกายหยาบที่เราอาศัยสร้างบารมีและทรัพย์ทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองยิ่งผ่านกาลเวลาไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งผุยิ่งพังยิ่งเสื่อมสลายไปซึ่งเราเห็นความเสื่อมสลายได้ทุกวันจากร่างกายของเรานี่แหละเมื่อเราส่องกระจกเราได้เห็นกายหยาบที่เราใส่สร้างบารมีของเรานี่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมสลายผุพังกันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติธรรมะควบคู่กันไปด้วยอย่าให้สังขารเนี่ยมันเสื่อมไปอย่างเดียวแต่ว่าระหว่างที่มีการเสื่อมภายนอกของสังขารแต่ภายในตัวของเราต้องเจริญขึ้นด้วยความสว่างสวยของพระรัตนตรัยมีสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี่อีกเยอะแต่ตอนเราต้องมีอุปกรณ์ในการศึกษาความรู้ภายในที่ไม่มีขอบเขตนั่นจะศึกษาได้ก็ด้วยพระรัตนตรัยในตัวเท่านั้นเพราะท่านมีธรรมจักขุเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั่นจะศึกษาเรื่องราวอะไรต่างๆอีกเยอะยังมีสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตที่
กปิดเรามานานอีกเยอะเรื่องภพชาติภพภูมิที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ภพสามก็ดี31ภูมิเรายังไม่รู้แจ้งเลยยังไม่เห็นแจ้งเพราะฉะนั้นเรายังมีข้อสงสัยอยู่ในใจอีกเยอะแต่ความสงสัยนั้นจะสิ้นไปตอนเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยที่มีธรรมจักขุญาณปัญญาวิชาและก็แสงสว่างจะทำให้ความลับเหล่านั้นถูกเปิดเผยออกมาด้วยตัวของเราเองความสงสัยก็จะค่อยๆบรรเทาไปเรื่อยๆหายไปทีละเรื่องสองเรื่องสามเรื่องค่อยๆหายไปยังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกมากมายแม้อายุเราจะยืนเป็นหมื่นปีเนี่ยปฏิบัติทุกวันไม่เคยขาดเลยก็ยังไม่สิ้นสุดของความรู้ที่ไม่ซ้ำวิชากันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักการปฏิบัติธรรมนะลูกนะพระนี่คือกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นงานหลักนอกนั้นเป็นงานเสริมแล้วก็บรรพบุรุษของเราหมู่ญาติซึ่งเคยเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเนี่ยเมื่อละโลกไปแล้วเนี่ยเราได้ขาดช่วงเป็นเวลานานที่จะสื่อสารกับท่านเราไม่รู้เลยว่าท่านตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรเนี่ยในเมื่อท่านมีพระคุณต่อเราอย่างนี้เนี่ยเราจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไรนี่ก็ยังเป็นความลับสำหรับเราแม้เราเป็นชาวพุทธทราบวิธีการทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเหล่านั้นก็ตามแต่ว่าสิบปากว่าเนี่ยมันไม่เท่ากับตาเห็นหมู่ญาติละโลกไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสุคติหรือทุคติพบก็ตามจะมีความปีติดีใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราสามารถไปเยี่ยมเยียนได้นำข่าวบุญไปบอกให้ท่านอนุโมทนาได้ไม่ว่าท่านจะจากไปยาวนานแค่ไหนก็ตามจะมีความปิติเราไม่ควรจะให้ภพชาติมาบดบังความสัมพันธ์ของเรากับหมู่ญาติเหล่านั้นในเมื่อเรามีความสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ถ้าหากเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือพระธรรมกายในตัวนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนก็จะต้องสอนตัวเองนะลูกนะเราต้องหัดเป็นนักครูแล้วก็เป็นนักเรียนอยู่ในตัวของเรานี่แหละเป็นครูคือสอนนักเรียนคือตัวเราให้มันขยันเพื่อตัวของเราและผลพลอยได้ก็เกิดขึ้นกับหมู่ญาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายพระศาสนาก็จะได้มีพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามีความมีพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเข้าพระพุทธศาสนาก็มั่นคงพระพุทธศาสนามั่นคงความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขยายเป็นที่พึ่งต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราสว่างนี่แหละโลกจึงสว่างด้วยดังนั้นในการปฏิบัติธรรมนี่สำคัญนะลูกนะพยายามฝึกให้ดีวางใจเบาๆค่อยๆประคับประคองใจของเราไปเรื่อยๆถ
้าใจเราไม่ผูกพันต่อสิ่งใดแล้วมันจะหยุดนิ่งง่ายไม่ผูกพันตั้งแต่ภายนอกคนสัตว์สิ่งของมาถึงตัวของเราเองคือไม่ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายกระทั่งชีวิตคือปล่อยได้คลายความผูกพันตัดใจได้จากสิ่งที่จะต้องผุต้องพังไปเป็นธรรมดาน่ะใจก็จะหยุดก็จะนิ่งแล้วก็จะดิ่งเข้าไปสู่ภายในเองต้องฝึกหัดตัดใจอย่างเนี้ยทุกวันเลยและใจเราจะใสใจเราจะบริสุทธิ์จะสงัดจากกามจากอกุศลธรรมแล้วก็หยุดนิ่งได้จะได้ดื่มด่ำความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้และหาจากที่ไหนไม่ได้นอกจากหยุดกับนิ่งนี่แหละเราก็จะได้สัมผัสสุขเมื่อเราเกิดมาแสวงหาความสุขเราก็ควรจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสุขภายในให้ชีวิตผ่านไปแต่ละวันด้วยความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นชีวิตของเราถึงจะมีคุณค่าปฏิบัติทุกวันก็มีคุณค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มเติมขึ้นไปทุกวันทุกคืนเลยแม้ทรัพย์ภายนอกน้อยแต่ความรู้สึกว่าขัดสนนั้นมันไม่มีเพราะเรามีทรัพย์ภายในจนกระทั่งเราไม่ต้องการอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้เมื่อเราไม่ต้องการอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้ความรู้สึกว่าขาดสนยากจนมันก็ไม่มีเราจะนั่งนอนยืนเดินอยู่ตรงไหนก็มีสุขเป็นอิสระเป็นใหญ่ในตัวของตัวเองบุคคลใดพึ่งตัวเองได้นะบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นความรู้สึกว่าเราพึ่งตัวเองได้หมายถึงรัตนตรัยในตัวนั้นเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าพระราชาที่ลบชนะศึกออกจากแว่นแคว้นที่ลบชนะแล้วด้วยใจบันเทิงเบิกบานความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นี้จะรู้จักได้ต่อเมื่อเข้าถึงรัตนตรัยในตัวมันยิ่งใหญ่จริงๆเราจะสงบเสงี่ยมแล้วก็สง่างามในทุกคนทุกแห่งนั่งตรงไหนที่ตรงนั้นก็เป็นอริยะจะยืนเดินนอนตรงไหนที่ตรงนั้นก็เป็นอริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำความเข้าใจอย่างนี้นะลูกเนอะในยามใดที่ท้อใจและเกียจคร้านในการที่จะฝึกใจให้หยุดนิ่งเนี่ยนึกอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มีกำลังใจฝึกกันต่อไปวันนี้มืดไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้จะมืดต่อไปความมืดมันก็มีเวลาจำกัดไม่เคยมีความมืด24นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวันสว่างของเราด้วยสักวันหนึ่งฟุ้งวันนี้ไม่ได้แปลว่าฟุ้งนี้เนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ในการไม่ฟุ้งไม่เห็นวันนี้ไม่เข้าถึงธรรมวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้เราจะไม่สมหวังมันฝึกกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันให้ใจสบายๆเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้อากาศกำลังสดชื่นนะลูกนะเราทำใจให้หยุดนิ่งก่อนแล้วก็ตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาทั้งวันตั้งแต่เช้าสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาบูชาข้าวพระถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานภาคบ่ายก็ได้ฟังยอดกัลยาณมิตร
นำเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตมาเปิดเผยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเป็นทางมาแห่งบุญของเราเนี่ยเราก็จะเอาบุญเหล่านี้อุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละจากโลกนี้ไปแล้วกำลังต้องการความช่วยเหลือจากเราจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามจะสุคติหรือทุคติล้วนต้องการบุญทั้งสิ้นเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตในทุคติบุญนี้ก็จะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมทุกข์มากก็จะเป็นทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็จะได้พ้นทุกข์ในสุคติภูมิสุขน้อยก็จะได้สุขมากสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คู่กรรมคู่เวรที่เราไปเบียดเบียนเขาในยามที่อกุศลก็สิงจิตติดข้ามพบข้ามชาติก็มานับไม่ถ้วนเลยก็จะได้อาศัยบุญที่เราทำในวันนี้อุทิศไปให้เพื่อให้เป็นอโหสิกรรมกันหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆทั้งสิ้นไปด้วยความเบิกบานกลับทุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แล้วก็จะได้แบ่งบุญนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเคยเป็นหมู่ญาติของเราทั้งสิ้นแล้วตามวงจรของวัฏฏะไปเกิดเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นอะไรกันสักอย่างหนึ่งให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำในวันนี้และก็รวมทั้งอธิษฐานจิตตั้งเป็นผังสำเร็จที่ดีให้หนาแน่นสำหรับชีวิตการสร้างบารมีของเราในภพชาติต่อๆกันไปไม่มันบกพร่องภาพลังเหมือนชาตินี้เนี่ยให้มันสมบูรณ์ซึ่งผังดีเดิมนั้นเราก็จะทำให้มันหนาแน่นขึ้นผังไม่ดีเราก็จะมาเปลี่ยนผังใหม่โดยการอธิษฐานจิตโดยการตามระลึกนึกถึงบุญที่เรากระทำเอาไว้ด้วยดีเพราะนั้นตอนช่วงนี้ก็หยุดใจนิ่งนิ่งอย่างสบายปลดปล่อยวางทุกสิ่งทั้งคนสัตว์สิ่งของรวมทั้งร่างกายของเราชีวิตของเราแล้วก็หยุดนิ่งจะวิธีใดวิธีหนึ่งที่ได้แนะนำไปแล้วให้ทำเอาวิธีหนึ่งสบายสบายต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราน่ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไว้อยู่ในกลางท้องเราไปก่อนให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งกันให้ดีทีเดียวโดยเราจะนึกถึงบริกรรมนิมิตดวงแก้วหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกับบริกรรมภาวนา
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ไปด้วยเรื่อยๆก็ได้แล้วจะหยุดใจนิ่งๆอย่างเดียวให้จับหลักวิชาให้ได้มาหยุดเป็นตัวสำเร็จในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจำตรงนี้ให้ได้และหลังจากนั้นเราก็ต้องไปฝึกฝนเอาด้วยตัวของเราเองนะลูกนะเพราะว่าพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราต้องช่วยตัวเราเองในช่วงตอนสำคัญของชีวิตวิกฤตของชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามจากที่บ้านนอกบ้านโรงพยาบาลหรือที่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้องช่วยตัวเราเองเนี่ยเป็นหลักคนอื่นเขาได้แต่เป็นกองเชียร์เราและยิ่งเราอยู่ตามลำพังเนี่ยไม่มีหมู่ญาติไม่มีผู้ที่เป็นที่รักของเราเราอยู่ตามลำพังเราก็ต้องยิ่งช่วยตัวของเราเองนะลูกนะนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องบอกกับตัวเราทุกวันสอนตัวเองทุกวันเหมือนสมณเณรรูปหนึ่งนะได้ถูกหลวงปู่องค์หนึ่งนะซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วไม่ใช่หลวงปู่ของเรานะชวนไปอยู่ทุดงออกทุดงในป่าในเขาซึ่งเสี่ยงภัยอันตรายภัยจากดินอากาศฟ้าบ้างภัยจากคนพาลบ้างภัยจากโรคภัยไข้เจ็บบ้างภัยจากสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดต้องพร้อมที่จะตายเสมอท่านก็ให้โอวาทกับสมณเณรรูปนั้นนะซึ่งในตอนนี้ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีอายุร้อยเศษแล้วท่านเล่าความหลังให้ฟังว่าหลวงปู่องค์นั้นท่านก็บอกเณรหลวงปู่นะเป็นที่พึ่งกับเณรไม่ได้หรอกช่วยอะไรเณรก็ไม่ได้เมื่ออยู่ในป่าในเขาเมื่อเราออกทุดงกันไปแสวงหาที่วิเวกประพฤติปฏิบัติธรรมเนนต้องพึ่งตัวเองต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องมีบุญกุศลเป็นที่พึ่งข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องตามธรรมวินัยและมุ่งที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งกับเนนเนนต้องนึกถึงคำนี้เอาไว้ให้ดีอย่าไปคิดว่ามีหลวงปู่อยู่แล้วก็หลวงปู่จะเป็นที่พึ่งของเนนได้ในยามที่ไปเจอเสือก็ดีสัตว์อะไรต่างๆก็ดีเนี่ยหลวงปู่ก็ต้องช่วยตัวเองจะไปสู้ลบมืออะไรกับเสือสิงสารสัตว์ที่นั้นก็ไม่ได้ไม่มีเลี้ยวมีแรงไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์จะไปสู้เขานอกจากมีศีลมีธรรมที่หลวงปู่ประพฤติมานี่แหละแต่ถ้าวิบากกรรมตามมาทันหลวงปู่ตายตอนนั้นหลวงปู่ก็มีบุญเป็นที่พึ่งคงจะไม่มีโอกาสจะมาช่วยเนนได้เพราะนั่นเองก็ต้องช่วยตัวเองนั่นคือโอวาทที่ท่านบอกกับสมณเณรก่อนออกไปเดินทุดงนี้กันในตอนนี้เราอยู่ในป่าคอนกรีตภัยต่างๆมันก็ไม่แพ้กับที่อยู่ในป่าดงพงไพรแต่ว่าบางคนละรูปแบ
พราะฉะนั้นลูกทุกคนก็ต้องแสวงหาที่พึ่งให้กับตัวเองเราจะไปหวังพึ่งใครได้ยากแต่ว่าเอาท่านเป็นธงชัยแล้วได้เป็นกำลังใจกับคำสอนที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนนั่นแหละเอามาสอนตัวเองที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ของท่านนั่นแหละเอามาสอนตัวเราแล้วเราก็ต้องฝึกฝนฝึกมันก็ต้องฝืนต้องอดทนทนปวดทนเมื่อยทนหิวกระหายทนอะไรหลายๆอย่างก็ต้องฝึกฝนกันไปต้องอดทนแล้วก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละเราถึงจะเข้าถึงที่พึ่งภายในได้เพราะนั้นลูกทุกคนก็จะต้องนึกถึงคำนี้ทุกๆวันในยามที่เราจะต้องไปเจอมรณภัยในยามนั้นเราต้องช่วยตัวเราในยามนี้เรายังไม่เจอก็จะเป็นช่วงที่เราจะฝึกฝนฝึกซ้อมฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งถ้าใจหยุดใจนิ่งแล้วก็อะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ไปสนใจสิ่งนั้นมันจะอยู่กับพระรัตนตรัยในตัวอยู่กับพุทธรัตนะอยู่กับธรรมรัตนะอยู่กับสังฆรัตนะภายในที่ชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลานะหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งนอนยืนเดินหรือจะทำกิจกรรมอะไรนะก็ยังเห็นท่านชัดเจนอยู่นั่นแหละจะเป็นที่พึ่งได้อย่างดีที่สุดเพราะชีวิตเขาตัดสินกันด้วยบุญกับบาปใสกับหมองเขาไม่ได้ตัดสินใครที่รวยหรือจนหล่อหรือขี้เหร่มีอำนาจวาสนาหรือต่ำต้อยอะไรอย่างนั้นเมื่อชีวิตในสังสารวัฏเขาตัดสินกันอย่างนี้ในความใสความหมองบุญบาปเพราะนั้นเราก็ต้องสั่งสมบุญเพื่อให้ใจเราใสๆฝึกไปเรื่อยๆจะเกียจคร้านกันฝึกกันไปวันนี้ไม่สมหวังพรุ่งนี้เอาใหม่เหมือนการฝึกในทางโลกนั่นแหละไม่ได้เป็นกันมาตั้งแต่ตอนเกิดก็ต้องฝึกกันทั้งนั้นแหละฝึกใจให้หยุดนี่ก็เช่นเดียวกันใหม่ๆเนี่ยมันก็ฟุ้งบ้างคิดไปในเรื่องราวต่างๆที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันในสิ่งที่ผ่านมาแล้วบ้างหรือกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตแต่ว่าเราฝึกไปเรื่อยๆจากฟุ้งมากมันก็จะฟุ้งน้อยจะฟุ้งน้อยมันก็จะไม่ค่อยฟุ้งก็ทั้งถึงจุดที่หยุดนิ่งอยู่ในแหล่งแห่งความปลอดกังวลปลอดความคิดถึงตอนนั้นใจก็จะโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายแล้วก็หายไปแสงสว่างภายในที่มีอยู่แล้วก็บังเกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นแผนผังของชีวิตมีดวงธรรมเป็นเบื้องต้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีเนี่ยหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่บ้างก็จะปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายพอให้จิตของเรามีความมั่นคงตั้งมั่นได้ให้จิตตั้งมั่นใสสว่างและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะดำเนินเข้าไปข้างในเอง
เมื่อเราหยุดในหยุดหนักเข้าไปนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆเห็นค่อยๆรู้เรื่องเพิ่มขึ้นเห็นแจ้งไปถึงไหนก็รู้แจ้งกันไปถึงนั้นเห็นดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็ค่อยๆเห็นกันไปเห็นกายต่างๆเห็นตัวเองในการรู้ละเอียดที่สดใสอยู่ในวัยเจริญนั่งสมาธิอยู่ภายในมันก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละนิดจากชีวิตหนึ่งเลื่อนระดับไปสู่อีกชีวิตหนึ่งก็ตั้งเห็นกายทิพย์พรหมรูปพรหมแล้วก็กายธรรมพอถึงกายธรรมนั่นแหละความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดียิ่งกว่าเดิมกว่าอีกมันจะหนักอยู่ในธรรมจะเข้าใจเรื่องราวของชีวิตได้แจ่มแจ้งขึ้นจะรู้จักว่านั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เลยคำนี้จะรู้จักก็ต่อเมื่อเรารู้แจ้งด้วยการเห็นแจ้งเห็นพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละเพราะว่าแตกต่างจากที่เราเคยเห็นทั่วไปในชีวิตที่ผ่านมาที่เราเคยเข้าใจว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนสัตว์สิ่งของเป็นที่พึ่งแต่พอถึงพระรัตนตรัยเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้ต่างหากที่ใช่เพราะความรู้สึกจะเปลี่ยนไปจะหนักแน่นจะตั้งมั่นจะสว่างไสวจะเบิกบานเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวนะองค์พระจะชัดใสแจ่มงดงามมากชวนมองนะชวนทอดทัศนาชวนมองมองแล้วก็เพลินมีความสุขมันแตกต่างจากเรามองลืมตามองดูพระพุทธรูปตัวไปแต่ถ้าถึงตรงนี้แล้วมันมาพร้อมความสุขจะเห็นกายที่สวยงามประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปพอดีตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่มีเส้นประศกเส้นผมกดเวียนเป็นทักษิณาวัตรตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบแล้วก็เราจะเห็นกายของท่านพระวรกายท่านตั้งตรงงดงามสง่างามอยู่ในอริยบทนั่งสมาธิอย่างเนี้ยอย่างที่ได้แนะนำพวกเราในเบื้องต้นเมื่อเช้านั่นแหละก็ถอดแบบออกมาจากท่านนั่นแหละกายท่านจะตรงเราจะใสจะสว่างเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นพระเมื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านพอเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านได้เนี่ยโดยการดูเฉยๆนั่นแหละความรู้สึกเป็นพระจะเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายก็ตามมันแปลกทีเดียวพอถึงตรงนี้เนี่ยความรู้สึกเป็นพระเกิดคือมันจะมีความบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาใจมันจะใสๆจะสงบไปเองเนี่ยสงบสงเงียมสมมติคำว่าสมณะผู้แปลว่าผู้สงบกายว่าจะสงบใจใจมันจะสงบนิ่งๆแต่ความนิ่งที่มีพลังใ
ม่ใช่นิ่งแบบเฉยชาอย่างนั้นมันมีชีวิตชีวามันเบิกบานยิ่งเป็นอันหนึ่งเดียวกับท่านทั้งหลายก็ยิ่งมีความสุขกายมันก็สบายใจก็สบายมันเบาสบายแล้วถึงตอนนี้นี่วิชาต่างๆก็จะค่อยๆทยอยเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดนิ่งแน่นหนักขึ้นไปเรื่อยๆองค์พระก็ขยายแล้วก็ผุดผ่านเข้ามาขยายมาเรื่อยๆจะเห็นท่านได้รอบทิศน่ะทุกทิศทุกทางสว่างมาสว่างอยู่ข้างในสว่างไปรอบทิศเลยตัวเรากับพระจะเป็นอันเดียวกันสว่างใสเมื่อเราฝึกฝนเข้าเนี่ยก็จะเห็นท่านได้อยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินเคลื่อนไหวกายก็ยังชัดใสแจ่มติดอยู่ตลอดเลยเราฝึกกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราชำนาญและวิชาต่างๆก็พร้อมที่จะให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เป็นวิชาของผู้รู้ก็เรียกวิชาสามวิชาซึ่งวิทยาศาสตร์ทั้งโลกยังไปไม่ถึงคือการระลึกชาติหนหลังได้เขายังไปไม่ถึงตรงนี้ใกล้ๆกับการรีไวเทปวิดีโออะไรดูก็ได้แค่ในปัจจุบันนะในจุดที่เขาได้บันทึกเอาไว้แต่ถึงตรงนี้เราสามารถรีวายเทพชีวิตที่ย้อนหลังไปได้ไกลๆตามกำลังบารมีและการหยุดการนิ่งของเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็ยิ่งบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยิ่งสว่างสวยพอเรานึกน้อมไปถึงเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราลืมไปแล้วและก็ไม่เคยเฉลียวใจว่าเคยมีมันก็จะเห็นเป็นเรื่องเป็นราวกันไปในวิชาสามต่างๆก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราก็ถึงพระรัตนตรัยในตัวมันจะเกิดขึ้นมันจะสว่างสวยอะไรจะเป็นความลับของชีวิตมันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นด้วยธรรมจักขุญาณทัศนะแสงสว่างที่เกิดขึ้นว่าใจมันน้อมไปตรงนั้นแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกให้ชำนาญในทุกอริยาบทนั่งนอนยืนเดินทำสม่ำเสมอพอถึงตอนนี้เราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขไม่เหงามีเรื่องที่จะต้องศึกษากันอีกเยอะแยะก่อนมาเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรต่างหรือที่เราเจอผลในปัจจุบันนี่มันมาจากเหตุใดดีและประกอบยังไงเนี่ยเราก็สามารถศึกษาสาวไปได้ศึกษาเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองยิ่งศึกษายิ่งเรียนรู้แล้วก็ยิ่งเข้าใจชีวิตได้แจ่มแจ้งขึ้นว่าชีวิตในสังสารวัฏมีแต่ขึ้นๆลงๆนั่นแหละมีภัยอยู่ตลอดเวลานะเพราะต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจไม่ว่าแต่มากน้อยเพียงใดก็ตามเนี่ยล้วนแต่มันมีผลทั้งสิ้นซึ่งถ้านึกโดยภูมิปัญญาธรรมดาก็มีความรู้สึกมันไม่ยุติธรรมเลยบางทีเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใคร
อยู่ตามลำพังไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่น่าจะมีวิบากแต่เรื่องมันไม่เป็นอย่างนั้นเบียดเบียนตัวเองเนี่ยให้ใจเศร้าหมองล้วนก็มีวิบากเกิดขึ้นนี่ก็แปลว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงมันยังมีผู้ที่เขายังบังคับบัญชาเราอยู่ที่เรามองไม่เห็นน่ะตรงนี้แหละถึงเรียกว่าเป็นภัยในวัฏฏะพอกิเลสบังคับไปสร้างกรรมพอเราทำลงไปด้วยกายวาจาใจมันไม่มีอุทธรณ์ฎีกาเลยเขาก็ปรับคดีให้เป็นวิบากกรรมมีผลไปอบายอย่างเงี้ยไปในมหานรกมีทุกข์อยู่ยาวนานไปอยู่ในมหานรกแล้วก็ไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดว่าทำไมเรามาอยู่ตรงนี้หรือทำไมจะต้องเป็นเราหรือว่าใครเนี่ยในนิริยบาลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยทำไมมายุ่งอะไรกับเราทำไมไม่มีการอุทธรณ์ไม่มีการฎีกาเหมือนศาลทางโลกไม่มีบอกกล่าวพูดอะไรเลยพอถูกดึงดูดไปอยู่ในภพภูมิของมหานรกก็โดนทันทรมานทันทีนะแล้วก็ยาวนานซะด้วยไม่รู้เลยทำไมอยู่ตรงนี้แล้วทำไมต้องอยู่นานเมื่อวิบากกรรมเบาลงไปสู่อุสธนรกก็บางช่วงก็มีแวบหนึ่งว่าทำไมอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสคิดต่อก็โดนทันทรมานกันดิกว่าจะพอรู้เรื่องก็ไปอยู่ในยมโลกนั่นแหละอยู่หน้าบัลลังก์มันมีภาพปรากฏให้เห็นว่าทำไมต้องไปเราทำไมเราต้องมาโดนอย่างนี้มันเห็นตรงนั้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ในเมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรถึงจะต้องมาโดนตรงนี้แต่ก็ต้องโดนเหมือนมีกฎเกณฑ์อะไรบังคับมาทำอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แม้แต่ผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ในยมโลกก็ยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องไปอย่างนั้นมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกรรมหนักก็ไม่รู้เปรตอสุรกายอะไรต่างๆกรรมต้องเจือจางเบาบางลงไปก็พอจะรู้บ้างพอพ้นจากนั้นมาอยู่ในมนุษย์ก็ยังต้องมาใช้ในเมืองมนุษย์อีกซึ่งตอนเป็นมนุษย์มันก็ดีจังที่มีโอกาสได้ทำบุญแต่มันไม่ดีคือเราลืมไปว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เรามาจากไหนทำไมมาเจออย่างนี้แล้วบางทีเจอสิ่งที่น่าจะเป็นบุญกุศลเรายังไม่เข้าใจแถมเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมันเหมือนมีอะไรที่มันบดบังเราอยู่ทำให้เราไม่เข้าใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ตรึงให้เราไปเพลินๆกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนี่อีกตั้งเยอะแล้วก็กลับเข้าสู่วงจรเดิมอีกเพราะในชีวิตในวัฏฏะเนี่ยจึงมีภัยมากเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยเราจะเห็นจะแจ่มแจ้งจะเข้าใจดังนั้นบรมโพธิสัตว์ในการก่อนสอนบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มีบุญบอกวัฏฏะสงสารนี่มีภัยในอบายภัยในสังสารวัฏมีขึ้นลงๆอย่างนี้มีทางเดียวเท่านั้นแหละทางอื่นไม่มีเลยคือเราจะต้องหลุดจากกรอบของภพสามนี้ไปให้ได้ซึ่งกว่าจะเข้าใจว่าแล้วเราจะหลุดไปได้อย่างไร
ก็นู่นต้องสร้างบารมียาวนานทีเดียวถ้าเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็สองอสงไขยแสนมหากัปเราจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็20อสงไขยแสนมหากัปเป็นอย่างน้อยถึงจะรู้เรื่องราวแต่สองอสงไขยแสนมหากัปไม่ได้เรียนวิชาครูมาไม่มีอุปนิสัยในการเป็นครูก็สอนได้แต่ตัวเองแล้วก็เอาตัวรอดไปก็เกิดประโยชน์เฉพาะตนเท่านั้นในแง่ของความสอนนอกนั้นก็เป็นแค่เป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญเท่านั้นเพราะนั้นความรู้ที่จะหลุดพ้นจากภพได้อย่างไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าหลุดแล้วดีเนี่ยก็ยังต้องมีเวลาในการสร้างบารมีศึกษาค้นคว้ากันดังนั้นผู้ที่หลุดไปได้เนี่ยจึงมีปิติมากในการที่สามารถหลุดได้จากกรอบวิชาที่เขาบังคับบัญชาให้เราเวียนว่ายแต่เกิดในภพภูมิต่างๆมีขันธ์ต่างๆขันธ์ทั้ง5มีรูปร่างยูนิฟอร์มภพภูมิรองรับอะไรต่างๆตามที่เขากำหนดเอาไว้หลุดออกไปได้จริงไม่ใช่เรื่องธรรมดาทีเดียวในการที่ใครสักคนหนึ่งจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแต่หนทางการหลุดพ้นมันมีอยู่แต่ผู้รู้ไม่ค่อยจะมีแต่รู้ระดับหนึ่งก็เกียจคร้านในการทำความเพียรมันก็ดูเหมือนถูกกีดถูกขวางถูกกันอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ไปสู่ภาวะอันนั้นตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราเข้าใจได้ในระดับหนึ่งว่าวัฏสงสารนี่มีภัยแต่ยังไม่ถึงขั้นแจ่มแจ้งเข้าใจระดับหนึ่งพอที่จะทำให้เรามีกำลังใจมีอารมณ์ที่จะปฏิบัติธรรมแต่กำลังใจหรืออารมณ์จะแรงกล้าต่อเมื่อเราได้วิชาปุพเพนิวาสานุสติญาณหรือจุตูปปาตญาณวิชาทั้งสองถึงจะเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยอยากหลุดพ้นอย่างแรงกล้าเพราะไปเห็นภพภูมิอะไรต่างๆของสัตว์โลกแล้วก็รู้เรื่องราวของเหตุและผลประกอบเหตุอย่างนี้จึงมามีผลอย่างนี้มีผลอย่างนี้เพราะประกอบเหตุอย่างนั้นตรงนี้ถึงจะเป็นกำลังแห่งการตรัสรู้ธรรมให้เรามีอารมณ์กำลังใจที่จะประกอบความเพียรกันอย่างการกล้านั่นแหละที่จะหลุดให้ได้เพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องพยายามนะลูกนะปฏิบัติธรรมะกันทุกวันมันฝึกฝนอบรมใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งๆให้ใจมันใสๆและให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ภาคบ่ายวันอาทิตย์นี่ก็เหมือนทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราได้สั่งสมมาเพื่อที่เราจะเอามาตั้งไปปังสำเร็จออกแบบชีวิตของเราต่อไปในอนาคตในภพชาติเบื้องหน้าที่เราจะต้องมาสร้างบารมีว่าเราจะต้องมีอะไรเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีก็จะอาศัยบุญทุกบุญที่เราจะอธิษฐานจิตตั้งผังกันในวันนี้กับอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติคู่กรรมคู่เวรเหมือนอย่างที่เราทำกันอยู่ทุกบ่ายวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าหลับนะลูกนะให้ตั้งใจหยุดใจให้นิ่งๆให้ใจใสๆกันทุกๆคนคราวนี้เราก็นึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้ดีทีเดียวไปพบชาติต่อไปเรามาเกิดสร้างบารมี
ให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้ให้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในครอบครัวที่เป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวสัมมาทิฏฐิมีสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราและนายกลงมาคือก็ขอให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากศึกเสือเนื้อใต้ให้ผลหมากลากไม้มีรสโอจาฝนตกต้องตามฤดูกาลมีแต่คนมีบุญมาเกิดร่วมมีศีลมีธรรมจะได้สร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้เราแข็งแรงอายุยืนยาสร้างบารมีกันไปนานๆอะไรเหล่านี้เป็นต้นเราก็ตั้งพังสำเร็จไปด้วยกติฐานจิตเอียงไปในปัจจุบันชาตินี้กำลังสร้างบารมีให้บุญนี้ให้ไปตัดรอนวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมรอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูญให้เราบุญนี้ไปเชื่อมสายสมบัติให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จะหมดจากสิ้นประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะกลายประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซึ่งง่ายกายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวปฏิบัติธรรมะได้พบพระธรรมกายครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตรวจตาดูอะไรที่เป็นข้อบกพร่องสำหรับชีวิตในชาตินี้แล้วก็อธิษฐานให้ดีกันต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ